สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง Dream a k e r Channel ช่องคนชอบเล่นเกมแต่ไม่ชอบเล่นเองแต่วันนี้เราก็มาอยู่กับข้อมูลสำคัญนะของคนที่อยากจะเล่นกันดัม SD Cross Silhouette นะก็คือเจ้าชิ้นนี้นะชิ้นเนี้ยมันคืออะไรชิ้นเนี้ยมันคือข้อต่อที่ต่อจากคอไปหัวนะ แล้วก็ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยจะพบเลยว่ามันพังมากามชิ้นนี้มันหักแต่พยายามซ่อมด้วยกาวด้วยอะไรสุดท้ายไม่ไหวจริงๆเสร็จแล้วก็นึกออกว่ายังมีของ SD frame อีกชิ้นหนึ่งนะก็เลยแกะของ SD frame มาใส่ซึ่งต้องบอกเลยว่าบันไดเราเราผิดหวังมากที่นายออกแบบมาแบบนี้นะมันเปราะมันอ่อนแอมันบอบบางอย่างยิ่งยวดน,นะแล้วคือถ้ามันพังง่ายขนาดนี้มันทำขายไม่ได้นะจริงๆนะต้องต้องขอต่อว่าเลยนะ อย่าได้ทําแบบนี้มาอีกนะซึ่งก็เปลี่ยนชิ้นใหม่ให้ตัวนี้ไปแล้วนะเสร็จแ,แล้วคราวนี้เรามาคุยกันดีกว่าว่าเราจะทำยังไงเพื่อแก้ไขไม่ให้มันเกิดสถานการณ์ข้อหักนะซึ่งมันน้ำตาเกือบไหลอะ่ะมันมันแย่มากอะ่ะเราต้องมาดูที่วิธีการประกอบนะก็ในคู่มือการประกอบนะเนี <Nope. S 1> ย่ยเขาจะให้เอาชิ้นที่เป็นเอเบอร์หนะใส่เข้าไปตรงคอใช่ไหม หรือถ้าเป็น CS Frame เนี่ย <No. S 1> เขาก็จะให้เราเอาเบอร์ A2 เบอร์เจ็เนี่ยใส่เข้าไปตรงคอก่อนงี้ใช่ไหมในความเป็นจริงทำางี้ไม่ได้นะเพราะว่าอะไรเดี๋ยวแกะให้ดูนะต้องค่อยๆแกะอย่างนี้นะค่อยๆ่อยบิดบิดเบาบางี้ปึ๊บป๊บปบ๊ให้มันไม่หักนะต้องบรรจงงนี้เลยนะสังเกตว่าชิ้นมันเปราะบางมากเจ้าชิ้นที่เป็นแกนตรงนี้เนี่ย พอมันใส่เข้าไปในหัวตรงนี้นะบอกเลยว่ามันแน่นมากไม่รู้ว่ามันทําไมมันแน่นขนาดนี้นะแต่มันแน่นมากนะเพราะงั้นนะ่ะมันจะขยับไม่ได้เลยชิ้นเนี้ยให้เสียบเข้าไปตรงนี้นะอย่าแบบว่าเอาไปเสียบตรงอย่ามาเสียบตรงนี้นะเ <No. S 1> พราะว่าพอเสียบตรงนี้เสร็จอนะมันจะแน่นกับแกนนี้เกินไปแล้วพอแน่นนะ่ะเจอกับแน่นนะ่ะบิดปุ๊บ ชิ้นแค่นี้หักเลยคือคอหักเลยเพราะงั้นนะ่ะวิธีการที่จะเล่นอย่างปลอดภัยนะสำหรับ SD CS นะซึ่งไม่รู้ว่าตัวอื่นเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะให้เอาชิ้นที่เป็นยางกลมๆเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้นะให้มันไปแน่นอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเวลาเราจะให้หัวหันไปฝั่งไหนอะเราค่อยๆปึ๊บปึ๊ป๊เข้าไปอย่างงี้เบาๆ เอาแค่พออยู่อย่าไปดันลึกมากดันลึกมากเดี๋ยวหักอีกอ่ะสมมติอยากให้มันหันขวาเราหันมาขวาไว้ก่อนค่อยเอาหมวกประกอบเข้าไปอย่างนี้นะอยากจะให้มันหันซ้ายละ่ะดึงหมวกออกก่อนบรรจงหมุนดีๆค่อย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 ๆนะอย่าไปออกแรงเยอะอ่ะหมุนมาทางซ้ายแทนจัดองศาให้พอดี อย่างที่ต้องการเอาหมวกใส่กับเขาไปอีกทีให้เล่นเบาๆอย่างนี้นะไม่งั้นมันหักนะคือหักแล้วมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องอะ่ะเออไม่น่าทำมาอย่างนี้เลยอะ่ะพูดตามตรงนะเสียใจมากเลยนะที่มาเจอชิ้นส่วนที่หักแบบนี้ได้นะบันไดานายควรทำมาเหมือนอย่างเงี้ย คือทาเป็นชิ้นที่แข็งแรงอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าให้ทาเป็นชิ้นแบบนี้นะแต่ให้ทําเป็นชิ้นที่มีความแข็งแรงอย่างนี้คืออันนี้ดึงหัวให้ดูเอ,อึไม่ว่าคุณจะดึงแรงขนาดไหนแกนของมันใหญ่มากนี่แกนของมันแข็งแรงปลอดภัยแข็งแรงเอียงได้ทุกทิศทุกทางตามที่ต้องการเอียงได้เหมือนกันเลยมันก็เอียงได้เหมือนกันมันก็หันหน้าได้เหมือนกันทุกทิศทุกทางเลยและที่สําคัญมันแข็งแรง คุณต้องทําแบบนี้แล้วถามว่าแกนแบบเนี้ยมันมันดีตรงไหนมันอาจจะดีในแง่มุมของที่ว่าตอนประกอบเรารู้สึกว่าเอ้ยงานมันละเอียดมันมีดีเทลที่ยกหน้าแบบเหมือนเป็นจังหวะสวยๆแต่มันเปราะบางมากมันหักเนี่ยเวลาจะหันหน้าทีนึงก็ค่อยๆนะค่อยๆอ,อ,อ,อย่าไปออกแรงเยอะเดี๋ยวมันเกิดสตรสแล้วมันจะหัก เนี่ยสมมติอยากเปลี่ยนตาก็ค่อยๆหมุนอกมาอย่างนี้นะเบาๆมือนะเปลี่ยนตาปุ๊บเสร็จแล้วแล้วเราก็ค่อยๆประกอบกับเข้าไปอย่างใจเย็นๆนะเอาจริงๆมันก็ไม่ได้ขยับได้เยอะกว่าแบบ SDEX ด้วยนะมันก็ขยับได้น้อยกว่าได้ซ้ำแต่โคตรเปาะ ต้องต้องย้ำๆเลยถ้ามาดูคลิปเนี้ยก็บอกเลยว่ากุดาอยู <laughs> ่โมโหมากที่คอมันหักเนี่ยก็โอเคนะแล้วอยากจะหันหน้าอย่าลืมว่าต้องใจยเย็นๆค่อยๆใจเย็นๆ,ๆหันเบาๆหันเบาๆอย่าไปหันแรงมากเดี๋ยวคอหักนะโอเคประกอบกับข้อไปใหม่ไม่เวิร์กนะคือสวยงามทุกอย่างเลย แขนขาแข็งแรงทุกอย่างแข็งแรงหมดเลยนะตัวแข็งแรงคอหักง่ายจะบ้าเหรอมันไม่ได้เดคุณจะมาคอหักคืออะไรครับอืมแล้วเท่าที่ไปเปิดเน็ตมานะมันไม่ได้คอหักคนเดียวนะมันมันมีคอหักกันหลายคนแสดงว่าการออกแบบผิดพลาดห้ามทำแบบนี้เด็ดขาดอันนี้หักคะแนนแบบพันคะแนนเลยมีพันหักพันมีหมื่นหักหมื่นเลยนะ แต่ส่วนอื่นอ่ะก็ให้ดีเทลคะแนนเต็มนะการขยับนู่นนี่นั่นทุกอย่างทุกส่วนมันแข็งแรงหมดเลยเนี่ยดูแกนขาดิแกนขาเบลเลอร์เลยแข็งแรงนะแกนแขนเบลเลอร์เลยแข็งแรงทุกอย่างแข็งแรงหมด,ดยกเว้นไอคอเนี่ยจะบ้าเหรอ <c oughs> คอนี่คือส่วนที่สําคัญที่สุดของร่างกายเลยใช่ไหมถ้าเทียบกันกับมนุษย์เราอ่ะคอ <c oughs> สําคัญที่สุดคอต้องแข็งแรงเลยครับอืมอันนี้มโหจริงนะก็ ก็พองั้นก็สำหรับใครที่เล่น S D Cross Silhouette เหมือนกันนะวิธีประกอบนะก็อย่าลืมนะเดี๋ยวหันออกมาให้ดูอีกทีหนึ่งย้ำเตือนเพื่อความแน่ใจอนี่เห็นไหมมันดูหน้าไม่สบายใจมากต้องค่อยๆๆนะอย่าเอาชิ้นนี้ประกอบเข้าตรงคอนะอย่าเอาชิ้นนี้ประกอบเข้าตรงคอนะ <laughs> ย้ำอย่าเอาชิ้นนี้ ประกอบเข้าตรงคอนะให้เอาชิ้นเนี้ยติดเข้าไปตรงหัวนี่นะแน่นๆเลยแล้วค่อยๆหมุนลงไปที่แกนคออย่างเบามือทุกครั้งนะเพื่อที่จะเล่นมันโอเคนะอย่างนี้แล้วค่อยๆใส่หมวกให้เขา อย่างระมัดระวังปึบเรียบร้อยขอบคุณครับก็เท่านี้แหละที่จะบ่นนะทุกคนต้องระวังนะคอมันหักง่ายมากแต่มันสวยมากนะนี้ไม่เถียงแล้วไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะสำหรับวันนี้ก็ลาก่อยเออขอหัก